เซิร์ฟไหนวะเนี่ยนี่มันเซิร์ฟไหนกันหรือเอาเป็นว่านะครับผมก็ก็ไม่รู้ครับว่าไอเซิร์ฟเนี่ยมันเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟปะทุยคือมันเซิร์ฟอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอนิวอีกแล้วครับท่านผู้ชมไอนิวอีกแล้วคนเดิมเลยขอบคุณนิวมากครับที่ให้ยืมรหัสนะครับก็นี่เนี่ยมันบอกว่าพี่เอาผลสายฟ้าไปรีวิวไหมอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมันบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างมาแรงสูสีกับบล็อกฟุตเลยนะครับผมก็โอเคก็มาลองเล่นหน่อยละกันพอดีแบบทำบล็อกฟุตบ่อยเกินไปก็กลัวคนดูจะเบื่ออ่ะฮะก็เลยมาเล่นแบบนี้ดูละกันนะเผื่อคนดูจะชอบอะไรเงี้ยไอ้ว่าถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆแล้วก็กดคอมเมนต์บอกผมด้วยโอเคนะครับเข้าใจบ่นี่คีนะรู้เรื่องตายเลยโอเคผมก็สำหรับแบบนี้นะครับมีชื่อว่าชื่อนี่ชื่ออะไรวะนี่สควาพีทสควาพีทเหรอวะน่าจะใช่ครับน่าจะชื่อว่าสควาพีทก็แบบนี้นะครับนิวบอกว่ามันค่อนข้างจะล่าค่าหัวยากนะครับแล้วนิวเขาบอกว่าเขาเนี่ยฟาร์มจนแบบไม่รู้ว่าเวลตันยังนะเดี๋ยวผมดูน่าจะยังแหละไม่รู้นี่ก็ยังไม่ตันหรอกเนาะแต่ว่าเขาบอกเอาผลสายฟ้ามารีวิวผลสายฟ้าน่าจะโกงครับสำหรับแบบนี้เนาะอย่าลืมไปใช้บริการร้านเทคนูช็อปเพราะตอนนี้มีบริการมาใหม่แล้วบริการตอนนี้คือหาดาบโซโลทำหมัดซูเปอร์ฮิวแมนทำกรงเล็บมังกรตามมัตเตอรี่ดาบและหมัดหาผลปีศาจตามที่ต้องการถ้าเพจครบ 1,000 ไลค์จะมีกิจกรรมแจกโรบัคอย่าลืมกดถูกใจเพจไว้ด้วยละอาฮีอาฮีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาลุช็อปมาลุช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มนะผมใครเข้ามาแล้วยืมก็ถูกใจด้วยนะครับอยู่มาลุช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มนะครับผมมีทั้งหมดประมาณ7แมปเลยนะครับผม wow. มีทั้งแมปโลกูนบักฟุตเมซิตี้โบคุโนโปรเจกต์แล้วก็มีแมปนี้ด้วยนะครับซึ่งนะว่าเพจนี้ก็เป็นร้านรับฟาร์มที่ไม่ใช่เพจเพิ่งเปิดใหม่นะครับเป็นเพจที่สามารถรับประกันได้นะครับผมซึ่งมีคนติดตามถึง763คนแล้วคุณจะร้องทำไมก็อย่าลืมไปใช้บริการเพจมารู้ช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับใครที่เกียดฟาร์มหรือช่องที่เปิดเรียนนะครับไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาฟาร์มก็สามารถมาจ้างเพจเขาฟาร์มได้นะครับผมราคาก็ตกลงกันได้นะครับราคาก็โคตรสบายสบายเลยครับเป็นราคานักเรียนสามารถจ่ายได้นะครับยูมารู้ช็อปนะครับผมร้านบริการรับเติมโลบัครวดเร็วปลอดภัยไว้ใจมารู้ช็อปนะครับผมสามารถมาใช้บริการร้านก็ได้นะครับมีแบบไอทีพาร์ทและแบบกลุ่มนะครับผมเลท6ครับย้ำครับเลท6ครับฮัลโหลฝากด้วยนะครับฝากร้านยูมารู้ช็อปด้วยนะครับผมสามารถมาใช้บริการกันได้นะครับก็ไม่รู้ดิก็ลองดูแล้วกันผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับก็ยังไม่เคยเล่นน่ะก็จะมาลองดูพร้อมกับท่านผู้ชมนะว่าผลสายฟ้าเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างก่อนดูเฮ้ยคุณลงไปใช้เหรอคืออะไรเนี่ยตกคอมโบไม่ต้องไฟรู้เป็นไฟตัวแม่งคนเฟี้ยวเลยลองกดตรงสกิลได้ตรงนี้อ๋อคิวนี่คือสเตมิน่า350ใช่ไหมอันนี้อะไรนี่ดาก้อนเหรอจะเป็นการเรียกมังกรลงมาจากท้องฟ้าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ต้องกดคิวนะต้องกดคิวอ่ะเล็งได้ไหมอย่างนี้อ่ะลองดูดิปึ๊บโอ้โหโคตรแรง10คอมโบคืออะไรอ่ะ10คอมโบคืออะไรอ่ะแล้วมันคูดาวนานไหมวะคือคูดาวไม่นานเลยท่านผู้ชมลองดูประมาณ5วิได้ครับคูดาวประมาณ5วิได้เฮ้ยแถมแรงเลยนะไม่รู้ดิอันนี้บอดเริ่มต้นป่าววะบอดเริ่มต้นมันโคตรจะกากเลยก็เอฟเฟกต์มันสวยอ่ะจริงๆคือผมชอบแบบนี้คือภาพมันสวยอ่ะท่านผู้ชมนี่ไงปึ๊บโอ้โหแม่งงงไปหมดแล้วไม่เคยเล่นครับแบบนี้ทุกทีช็อตไปอีกน่าจะ3ทีตายนะครับสำหรับสกิลแรกนี่ช็อตอีกทีด้วยเพื่อนหัวโอ้โหเรียบร้อยแตกหมดไอ้มันสกิลมันสวยมากเลยนะจริงถ้าสังเกตดูดีๆอันลดสกิล E ครับสกิล E คืออะไรวะโอ้คือการวาร์ปเคเทเลพอร์ตใช่มั้ยเทเลพอร์ตนะโอเคสกิลอีคือการวาร์ปคิวไปใหม่โอ้โหผมชอบสกิลคิวอ่ะแม่งโคตรเฟี้ยวเลยทำไมบล็อกพีทไม่มีอย่างงี้วะลองสกิล R ดิสกิล R คืออะไรโอ้โหฟ้าผ่าอะไรอย่างงี้เหรอโอ้โหผ่าลงมาเยอะอีกนะครับประมาณ 4-5 ทีเลยประมาณนี้มั้งลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่ให้ดูเนี่ยคูดาวประมาณ 5-6 วิประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณช็อตประมาณ5ทีครับแต่มันเบาอ่ะผมว่าสกิลคิวแรงกว่าเว้ยโอ้นี่โคตรแรงขนาดผ่าลงก็ยังแรงอะดังเปี้ยงเลย คือแรงจริงเว้ยกูติดใจในแบบนี้วะเนี่ยคือภาพมันสวยนะจริงลองดูเดี๋ยวจะให้สังเกตดูดีๆนะครับเห็นไหมภาพมันสวยจริงดูดิดูเท็กเจอร์ดูอะไรดิท่านผู้ชมดูเงาต้นไม้เฟี้ยวบอกเลยคือแบบแมปนี้ต้องมาล่ะคือภาพมันสวยอะต้องมาถ้ามันดังแต่ผมคิดว่ามันเหมือน
มันเทคเจอร์การแอนิเมชันมันเหมือนมิเลเนียมอะแบบตำนานมิเลเนียมอะรู้จักบ่น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วใครที่แบบพวกที่เล่นบล็อกฟุตมาก็น่ารู้จักมิเลเนียมนะเพราะว่ามิเลเนียมเนี่ยค่อนข้างที่จะดังในยุคดังพร้อมๆกับยุคมีโลพีทบ้างมิเลเนียมแล้วก็สตีฟวันพีทนะครับดังพร้อมๆกันในประมาณนี้นะเนี่ยเทคเจอร์มันคล้ายๆกันเลยคล้ายๆสตีฟวันพีทด้วยเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิล F ดูนะครับอุ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆคืออะไรเอฟเฟคแบบงามแต่ไม่มีใครตายเลยกูงงนะกูงงหนีไงเฮ้ยแรงอ่ะมันแรงจริงเนาะไม่ได้โมนะบอกเลยนะกูไม่ได้โมนะท่านผู้ชมเอาถ้าใครอยากเล่นนะครับผมจะทิ้งลิงก์แมปไว้ข้างล่างถ้าผมใครอยากเล่นก็กดเข้ามาเล่นเอานี่ไงมันบั๊กอะไรตรงนั้นน่ะฮะมันบั๊กเลยเดี๋ยวลองดู e warp ได้ไกลไหมเฮ้ยค่อนข้างไกลนะครับเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับจริงๆผมอยากเข้าไปเกณฑ์คนนั้นนะแต่นิวบอกว่าอย่าไปเกณฑ์อย่าไปเล่นเซิร์ฟชุมชนนะเพราะว่าเข้าหัวมันล่ายากอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรเข้าหัวล่ายากมันวาร์ปโดยไม่มีจุดหมายได้ไหมว่าแบบนี่อย่างเงี้ยเฮ้ยได้ว่ะปึ๊บโอ้ยโอ้ยเทเลพอร์ตโคตรเร็วเลยเฮ้ยผมเทเลพอร์ตรัวๆเลยนี่เนี่ยมันก็ต้องขี่เรือเลยคือกูพุ่งไปก็ได้อ่ะพุ่งไปอย่างงี้ก็ได้ครับเนี่ยชิวๆอย่างเงี้ยถามว่ามันไกลไหมผมว่าไม่ค่อยไกลนะกูไกลดิไม่ใช่ว่าไม่ค่อยไกลสเตมินาลดโคตรยากอ่ะสเตมินาน่าจะลดเฉพาะสกิลนะครับตอนนี้ผมมาอยู่เกาะไหนไม่รู้นี่แต่รู้สึกว่ามันสวยมากเลยก่อนเนี่ยแม่งสวยทุกเกาะเลยว่ะแม่งแสงเงาอะไรมันคือได้อ่ะท่านผู้ชมลองต้องลองมาเล่นดูนะครับเขาไม่ได้จ่ายโปรโมทนะแต่หน่อยละกันไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายนะบอกเลยขอย้ำกับไม่มีใครจ่ายกูโปรโมทเองอันนี้อันตายเร็วเลยทีเดียวตายหมดเลยทีเดียวตายหมดแบบเลยแบบนี้ก็สวยนะท่านผู้ชมแบบนี้มันก็งามเลยจะทั้งเกาะไหมวะโอ้โหอันนี้ก็ไม่ทั้งเกาะครับทั้งเกาะครึ่งเกาะแหละอันเนี้ยเพราะเกาะมันใหญ่เนาะให้ผมไปทัวร์เกาะอื่นนะเผื่อมีคนอยากรู้อะไรเงี้ยแต่ภาพมันสวยจริงอะท่านผู้ชมภาพสวยจริงไม่ได้โม้ด้วยสวยจริงสวยจังแล้วนี่คืออะไรวะพ่อคุมเหรอเอ้ยนี่คืออะไรนี่เราไปยุ่งแล้วกันครับอันนี้เป็นผลนะไม่รู้ว่าผลอะไรนะครับนี่ผลอะไรไม่รู้นี่พวกนี้นี่อันนี้น่าจะผลแสงอันนี้เอ้ยอันนี้จะผลแสงอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ผลพระหรอผลแสงผลวาผลไฟผลช่างมันเถอะแล้วผมจะไปทัวร์เกาะใหญ่ๆนะครับแต่ก่อนนี้ใหญ่แม่งพุ่งมาอย่างกันนารูโตะเลยชุบปุ๊บปุ๊บเนี่ยกูพุ่งอย่างนารูโตะเลยเนี่ยเอาดิชิวอะครับ ชิวสเตมิน่ามันลดโคตรยากเลยดูดิเดี๋ยวไอ้ตัวเขียวข้างล่างนี่คือเงินหรือค่าหัวถ้าเงินนี้มึงโคตรรวยนะนิวอย่างมึงรวยเกินอะปุ๊บเคโอ้โหแบบสวยฮะโอ้ดูดิโอ้โหท่านผู้ชมแม่งมีน้ำตกด้วยว่ะจุ่มให้กูลงน้ำดิกูยังร้อนอยู่เนี่ยแช่น้ำหน่อยละกันยิ่งร้อนอยู่แม่งยิ่งร้อนอยู่อ่ะโอ้สวยจริงอ่ะดูดิภาพมันแบบท่านผู้ชมดูนะดูเนี่ยมืดโอ้โหโคตรสวยเอาไม่ได้มืดสิเมื่อกี้กูโดดเลยทำไมมืดเฮ้ยเย้เฮ้ยอะไรเมื่อกี้งงกูงไปหมดแล้วท่านผู้ชมงงเหมือนผมไหมแต่แบบมันสวยจริงนะครับอันนี้ผมว่ายิ่งสวยเลยมันเหมือนอยู่ในเมืองแบบที่เจริญแล้วแต่ว่าก็สวยแหละคงโอ้มันสวยว่าแม่งเหมือนไมน์คราฟต์เลย เหมือนไมน์คราฟต์ลงเทคเจอร์อะไรเงี้ยสวยจริงแต่มันมีกี่เกาะวะนี่เอ้ยผมว่าก่อนนั้นน่าจะสวยแล้วท่านผู้ชมผมอยากไปเกาะนั้นหน่อยแม่งเนี่ยตรงที่มีหอคอยเลยเนี่ยขอไปลองดิรีวิวสกิลว่าครบแล้วครับขอทัวร์หน่อยละกันโอ้โหโดดเรื่อยๆเลยนี่ว่ะท่านผู้ชมดูฟึบนี่โดดได้เรื่อยๆเลยคือแล้วเนี่ยงงหมดละสวยนี่ก็สวยชมดูดิโคตรสวยอ่ะดูดิแม่งแจ่มจริงๆเลยแมปมันสวยอ่ะครับแมปสวยบอกต่อมาเล่นด้วยนะแมปสวยบอกต่อสวยจริงแมปมันสวยอู้ดูดิแม่งโคตรสวยเลยโอ้โหมันว่าถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เซิร์ฟไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับคนที่กดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าอยากให้เล่นแบบนี้อีกหรือว่า
อยากให้ผมมาทำอะไรในแบบนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ Q&A ใครอยากถามกดไปที่ชุมชนของช่องผมนะครับแล้วก็สามารถให้ Q&A ถามได้นะครับจะพยายามตอบให้หมดจะพยายามนะครับไม่รู้ว่าจะตอบหมดหรือเปล่านะครับก็ถ้ามันเยอะเกินก็ใจคัดมาอะไรเงี้ยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนรักทุกคนมากๆนะครับไปละ